ไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมทีมข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้นะคะเรามาเริ่มที่เรื่องของโครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยค่ะแน่นอนว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีเสียงคัดค้านมากมายตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนในส่วนของกระบวนการแจกเงินโดยเฉพาะเงินจะไปเอามาจากส่วนไหนอย่างไรขณะที่เสียงคัดค้านเสียงท้วงติงด้วยความห่วงใยออกมาจากทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทีเดียวแล้วก็ยังมีทั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นอดีตผู้ว่าการอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาทักท้วงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะคนที่ชูมือสนับสนุนก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีก็มีรัฐบาลโดยเฉพาะนายกเศรษฐายืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนสำหรับเรื่องนี้แต่ว่ารายละเอียดนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันไปว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะกลุ่มที่จะแจกอย่างไรหลังจากมีการทักท้วงออกมาวันนี้ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษนักธุรกิจระหว่างประเทศนะคะที่สัมภาษณ์พิเศษโดยคุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้แล้วก็มีแนวทางเสนอแนะในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันกับบทสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะโอ้โหเป็นเรื่องยาวค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะมีหลายคนออกมาคัดค้านแล้วก็มีหลายคนก็ออกมาอุ๊ยมันทำได้ทำดีเศรษฐกิจเดินแน่นอนค่ะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาฟังเสียงนะคะจากนักธุรกิจระหว่างประเทศท่านนึงค่ะท่านเนี่ยอยู่ในวงการนี้แล้วก็ข้ามวอร์ดมานานเมื่อก่อนก็เป็นห่วงห่างๆนะคะแต่ตอนนี้ไม่สามารถห่างได้แล้วค่ะเราอยู่กับท่านอาจารย์อมรินทร์ คอมันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาจารย์ขอบพระคุณที่ให้เกียรติห้องข่าวไทยโพสต์ในวันนี้นะคะเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวอาจารย์ค่ะดูแล้วเนี่ยน่าเป็นห่วงขนาดไหนกับตัวนโยบายตัวนี้ที่ออกมาค่ะคือก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราต้องพูดถึงว่านโยบายนี้มันเกิดมายังไงนะดูต้นตอก่อนคือนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงค่ะนะครับซึ่งที่จริงแล้วการหาเสียงโดยการใช้นโยบายแบบนี้เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกที่จริงกกต.เนี่ยควรจะรับผิดชอบด้วยนั่งเงียบเนี่ยเนื่องจากเป็นนโยบายในการหาเสียงแล้วประชาชนเองก็นึกว่าส่วนใหญ่นะครับนึกว่าได้อะไรมาฟรีๆมันก็ดีนะฮะแล้วสถานะเศรษฐกิจมันก็ไม่ก็ดีเท่าที่ควรก็เอาเงินมาล่อนะครับโดยไม่ได้พิจารณาว่าการที่จะใช้เงินให้มันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับกับประชาชนเขาไม่ได้คิดไว้ก่อนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ถึงงงว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะแล้วเอาเงินไปแล้วไปทำอะไรนะครับนั่นมันเป็นความผิดพลาดในการที่เอามาใช้ในการเลือกตั้งผมยังเห็นว่าการทำดังกล่าวนั้นนะผมไม่เห็นด้วยเลยเพราะแม้ว่าประชาชนจะได้เงิน10,000บาทนะครับมันแล้วก็ไม่กี่วันนะไอ้เงิน10,000บาทนั้นนะมันก็จะลายหายไปกับอากาศหรือไม่ก็ไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวบางคนหรือใครแล้วแต่มันมีวิธีอื่นเยอะอย่างเช่นหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะสมมติเราก็ปลูกไอสับปะรดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังได้เห็นภาพตัวอย่างให้ฟังได้เห็นภาพเขาปลูกสับปะรดกันแยะนะฮะก็ตั้งโรงงานสับปะรดให้เขาสิแปรรูปสิแปรรูปอยากให้เขาขายราคาถูกใช่นะฮะทำการวิจัยทำอะไรต่างๆแล้วให้เขาเป็นหุ้นส่วนด้วยนะสร้างโรงงานมันก็ไม่กี่สิบล้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งไปขายต่างประเทศก็ได้เป
็นรายได้ของเขาอะไรต่างๆตัวผมเองก็เคยทำนะฮะที่เขาข้อมา20กว่าปีมาแล้ววิธีการแบบนี้เลยวิธีการแบบนี้นะแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะได้เห็นคนก็ออกมาคัดค้านแย่ก็มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาค่ะนะว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกยอมรับผิดนะครับไม่ใช่ว่ามาถือว่ามีอำนาจแล้วคิดจะทำอะไรก็ทำได้แต่อำนาจนั้นคุณได้มาโดยหลอกลวงประชาชนเขาอ่ะนะแล้วยังจะคิดจะหลอกลวงเขาอีกเหรอนะครับสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนก็ดีกว่าทีนี้ท่านอาจารย์ถ้าเรามองด้วยความเป็นกลางเหรียญมักมีสองด้านตัวเนี้ยนโยบายเนี้ยมันมีดีบ้างไหมผมเรียนตรงๆนะฮะมันน้อยมากอะดีน้อยอะทีนี้ถ้าเขาบอกว่าก็หาเสียงไปแล้วเราทำประชาคมเป็นกับประชาชนไปแล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ก็บอกประชาชนก็จริงๆสิครับว่าผมพูดเนี่ยผมพูดโดยไม่ได้คิดค่ะนะให้พูดอย่างนี้เลยแล้วก็ที่คิดเนี่ยคิดก็เพื่อที่จะได้เสียงจากการเลือกตั้งก็พูดความจริงให้ประชาชนก็รู้นะครับว่าตัวเองทำอะไรก็ต้องรับถ้าคนเองเป็นลูกผู้ชายมาผิดแล้วก็ต้องรับผิดนะครับแล้วยิ่งประเทศชาติอยู่ด้วยนะประชาชนเนี่ยจะลำบากนะครับที่จริงแล้วไอ้เงินเอาไปทำอะไรได้สร้างผลประโยชน์ได้มากกว่านี้อันนี้วิธีคิดแบบอนุบาลเหลือเกินนะแล้วก็ไม่ใช่วิธีคิดที่สุจริตจริงๆด้วยกกต.ก็ไม่รู้จะทำอะไรที่จริงใครจะใช้นโยบายอะไรเนี่ยกกต.เนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูก่อนว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามันใช้ได้หรือเปล่าค่ะนะครับท่านอาจารย์สรุปให้หนูนิดนึงค่ะด้วยวัยท่านอาจารย์นะคะคุณผู้ชม84ปีประสบการณ์ต่างๆที่มีมาถึงปัจจุบันเห็นชาติบ้านเมืองเดินมาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เป็นห่วงไหมโอ้ยผมเป็นห่วงมาหลายตั้งแต่ผมอายุ35แล้วอุ้ย25แล้วค่ะนะค่ะยังเป็นห่วงมาตลอดนะครับรัฐบาลไหนทำไม่ดีทำไม่ถูกค่ะนะผมก็เรียกร้องต่อสู้ออกมาเลยแล้วไม่เกรงใครหรอกเหมือนวันนี้แหละที่ออกมาพูดกันตรงๆผมก็พูดกันตรงๆนะครับนะว่าพวกคุณน่ะอย่าทำร้ายประเทศชาติประชาชนและสถาบันนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมทำมาตลอดชีวิตเกือบจะตลอดนะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งขนาดนี้นะเราต้องการผู้นำที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทำเพื่อมีความซื่อสัตย์ค่ะรู้จักใช้คนแล้วทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนคุณผู้ชมคะวันนี้อาจไม่สรุปนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ได้พูดครบหมดแล้วสิ่งที่อยู่ในใจของชายคนนี้ตลอดระยะเวลานะคะบอกแล้วว่าท่าน84ปีแล้วใครจะเชื่อท่านยังแข็งแรงอย่างนี้และยังออกมาหยัดยืนอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีเป็นอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะและท่านนี้ค่ะคือท่านอาจารย์นะคะอมรินทร์ คอลมันค่ะวันนี้ในการท่องข่าวเตะโพสต์กับขอบพระคุณมากๆค่ะด้วยความยินดีครับขอบพระคุณค่ะและนั่นก็คือเสียงทักท้วงและความเห็นนะคะจากนักธุรกิจระหว่างประเทศที่คุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติได้ไปสัมภาษณ์พิเศษมาฝากเราในรายการท่องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ค่ะท่านผู้ชมคะสัปดาห์นี้ก็คือเริ่มแล้วนะคะในเทศกาลถือศีลกินผักหรือพูดง่ายๆก็คือเทศกาลกินเจนั่นเองพูดถึงกินเจหรือว่าถือศีลกินผักนั้นเทศกาลครั้งยิ่งใหญ่ก็คือจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มกันแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23ตุลาคมว่ากันว่าการจัดงานเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตในครั้งนี้เงินจะสะพัดกว่า 9,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวถึงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปีนี้นะคะทางจังหวัดภูเก็ตนั้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานและเป็นเจ้าภาพร่วมกันทางนี้การจัดงานประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็อยู่คู่กับเมืองภูเก็ตเป็นเทศกาลถือศีลกินผักที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแล้วก็เป็นประเพณีที่สำคัญถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของภูเก็ตเลยแล้วก็ของประเทศไทยด้วยซึ่งจัดกันเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียว
ทางจังหวัดภูเก็ตมีการตั้งคณะทำงานในเรื่องนี้ในแต่ละภารกิจมอบหมายให้แต่ละคณะทำงานนั้นประชุมปรึกษาหารือค่ะโดยนำบทเรียนในปีที่ผ่านมาเอามาปรับใช้ในปีนี้เพื่อให้งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตประจำปี2566ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่15ถึง23ตุลาคมนี้เป็นงานที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดคาดกันว่าน่าจะมีคนเข้ามาจำนวนมากนะคะเนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นการระบาดของโควิด-19 แล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ในการกลับมาฟื้นฟูประเพณีที่สำคัญและฟื้นฟูทางด้านการท่องเที่ยวด้วยค่ะทางด้านนายพิชัยยุทธสิงห์สหายวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนั้นมีบทบาทในการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นสำหรับการจัดงานในปีนี้ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตถือเป็นการยกระดับการส่งเสริมวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์โดยประเพณีนี้ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2561ค่ะทางด้านการปฏิบัติทางสังคมในเรื่องพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะคะที่ได้บรรจุประเพณีของจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวไทยมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่จะมีพิธีกรรมต่างๆรวม24พิธีกรรมอาทิการไหว้พระสวดมนต์ต่างๆเป็นการทำบุญโดยในวันที่16ตุลาคม2566นะคะก็มีการประกอบพิธีกิจกรรมเทิดพระเกียรติในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือลานมังกรส่วนเวทีกลางสะพานหินก็เริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาค่ะขณะที่นายเลิศชัยหวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดภูเก็ตท่านก็บอกว่าปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการสื่อสารไปยังทั่วโลกทั้งทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องของความเชื่อของชาวภูเก็ตกับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการจัดทำเอกสารสำหรับการดาวน์โหลดในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแล้วก็มีการกำหนดเส้นทางต่างๆของศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะอยากจะให้คนมาเที่ยวได้รู้จักความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินผักโดยททภูเก็ตก็ร่วมกับศูนย์การค้าลามไลท์อเวนิวภูเก็ตจัดนิทรรศการประเพณีถือศีลกินผักทุกแง่ทุกมุมนะคะไล่ไปตั้งแต่อาหารเจการตั้งโต๊ะเพื่อให้คนต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมการจัดนิทรรศการประเพณีและได้รับประสบการณ์จริงในช่วงของการจัดงานและมีการจัดแคมเปญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะต้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานททภูเก็ตเขาก็จะมีการแจกกล่องอาหารแบบรักโลกเป็นวัตถุแบบย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยจากนั้นก็นำกล่องไปรับอาหารเจตามศาลเจ้าแล้วก็มีการไหว้สักการะบูชาเทพเจ้าได้ด้วยค่ะเบื้องต้นนะคะจากการสำรวจในช่วงการจัดงานก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กว่า 600,000 คนซึ่งจะสร้างรายได้กว่า 9,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปที่ตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่มีเรื่องของโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดสู่อนาคตของตำบลแม่ทาแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นและมีรอยยิ้มด้วยโดยการสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเราจะพาไปติดตามเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการทำการเกษตรเนี่ยง่ายขึ้นลดค่าใช้จ่ายสำคัญสุดคือการลดลูกร้อนก็ภูมิใจนะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของชาวบ้านเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปี
ี50เนี่ยเป็นโครงการเรียกว่าโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงซึ่งโครงการนี้จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าเหนือหัวองค์รัชกาลที่9มาเป็นแบบอย่างการดำเนินโครงการครับเนาะหลังจากที่ทำชิวเรือนเราก็รู้ว่าตัวตนของเราน่าจะประหยัดอะไรบ้างมาทำโครงการนี้ร่วมกับปท.ในบ้านเราเนี่ยการใช้จ่ายอะไรที่มันสูงมากครับนะปรากฏว่าอันดับแรกคือน้ำมันแล้วก็ลองมาแก๊สแล้วก็ค่าไฟฟ้าซึ่งสูงมากเราคิดว่าเราน่าจะหาพลังงานทดแทนมาช่วยพลังงานทดแทนมีหลายอย่างนะครับมีเช่นไอ้โซลาร์เซลเรื่องของชีวมวลเรื่องของแก๊สเรื่องของถ่านนะครับซึ่งหลักๆที่พ่อสนใจเนี่ยพ่อสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์เพราะว่าพ่อหลวงเนี่ยมีพื้นฐานเรื่องของการใช้ติดตั้งไฟฟ้าเป็นช่างไฟฟ้าก่อนเอานำองค์ของเราเนี่ยมาขยายให้ชาวบ้านได้รับรู้เรื่องของโซลาร์เซลล์ปัญหาหลักๆก็คือชุมชนของเราอยู่ในหุบเขาและไฟฟ้าเนี่ยดับและก็ตกบ่อยมากภาครัฐที่มาแก้ไขต้องใช้เวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าไฟฟ้าแพงค่าน้ำมันแพงเฉลี่ยค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันแล้วปีหนึ่งหลายล้านบาทมากพ่อหลวงเลยมีโอกาสได้เข้าไปอบรมปปช.หรือว่าพลังงานเพื่อชุมชนของบริษัทปท.ซึ่งเป็นปปช.รุ่นแรกรุ่นที่1ก็ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่ของตำบลแม่ทาแล้วทางตำบลแม่ทาได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆและก็บริษัทปท.นำงบประมาณมาติดตั้งโซลาร์เซลล์รวมแล้ว18จุดนะครับจะมีทั้งประปาสถานีอนามัยหรือว่ารพสต.นะครับอปต.ศูนย์เด็กเล็กประปาและประปาทุกหมู่บ้านที่มีประปานะครับวัดเราติดตั้งโซลาร์เซลล์18จุดแล้วเนี่ยที่ประหยัดก็คือค่าไฟลดลงครับนี่คือลำน้ำแม่ทาครับซึ่งเป็นลำน้ำที่เป็นเส้นหลักของชุมชนตำบลแม่ทาครับใช้ในการเกษตรครับและเป็นพื้นที่ที่เราใช้แผงโซลาร์เซลล์สูบขึ้นไปยังประปาหมู่บ้านของเราและก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านครับนี่คือสถานที่อบต.แม่ทานะครับเนาะเป็น1ใน18จุดซึ่งระบบนี้ติดตั้งอยู่10กิโลวัตต์นะครับใช้แผง250วัตต์เนี่ยอยู่40วัตต์บนหลังคานะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ของอปต.นะครับเนาะกำลังผลิตอยู่10กิโลวัตต์มันสะดวกก็หน้าจอมันจะบอกเลยว่าผลิตได้เท่าไหร่ตอนนี้ที่ติดอยู่มี2หลังครับคือบ้านพ่อหลวงเองกับร้านแม่ทาอินเลิฟซึ่งร้านแม่ทาอินเลิฟเนี่ยเขาต้องใช้แอร์กลางวันนะครับมันตอบโจทย์เรื่องของกลางวันได้ดีมากที่ชาวบ้านไม่ค่อยนิยมติดก็สาเหตุมาจากต้นทุนสูงนะครับเนาะซึ่งก็ต้องใช้เงินเยอะปท.ได้มีโครงการเรื่องของโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเข้ามาในพื้นที่สำรวจดูแล้วพื้นที่นี้เหมาะสมสุดก็เลยมาติดตั้งซึ่งปท.เองเขาก็ให้อุปกรณ์มาอย่างเช่นแผงนะครับทุ่นลอยน้ำไอ้มอเตอร์ดูดน้ำซึ่งแท้งเนี้ยชาวบ้านที่ประมาณตอนที่30กว่าครัวเรือนเนี้ยที่ใช้เนี้ยช่วยกันสร้างขึ้นระบบของมันก็มีอยู่ 2-3 อย่างนะครับเนาะอย่างแรกก็คือแผงนะครับแผงมีมอเตอร์แล้วก็มีแทงน้ำเมื่อมีแดดก็ส่องมาใส่ที่แผงก็ผลิตเป็นกระแสไฟนะครับปั๊มให้ปั๊มก็ดูดน้ำขึ้นไปที่แทงหลังจากนั้นก็ปล่อยจากแทงไปให้ชาวสวนThank you.
เป็นไรบ้างติดตั้งระบบแล้วดีกว่าน้ำออกนักกว่าถ้ามันแดดก็ดีอยู่ครับระบบนี่มันมีปัญหาเนาะก็มีปัญหาครับก็เดี๋ยวลองเปิดพอเนาะพ่อดีใจอ่ะและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพลังงานให้กับชาวบ้านโดยชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมีความสะดวกสบายในการทำเกษตรมากขึ้นและยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วยครับรายการของเราในช่วงนี้พาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามของทุ่งแสลงหลวงพร้อมเปิดทุ่งโนนสนให้นักเที่ยวได้ไปกางเต็นท์ชมความสวยงามของธรรมชาติเราจะเห็นภาพดอกไม้เล็กๆบนลานหินด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะเราจะได้อยู่ท่ามกลางไอหมอกที่สวยงามมากๆในจังหวัดพิษณุโลกเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะไปที่นายวัชรพลแซ่เจี๋ยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปลัดอำเภอเนินมะปรางและชาวบ้านกลุ่มคนรักทุ่งโนนสนนำโดยนายบุญเชิดคำแก้วประธานท่องเที่ยวทุ่งโนนสนและชาวบ้านที่ร่วมกันเป็นลูกหาบในพื้นที่บ้านฐานแตกตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางพวกเขาร่วมกันสำรวจและปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวทุ่งโนนสนตลอดระยะทางเดินป่า8กิโลเมตรค่ะและมีการปรับปรุงสถานบริการกางเต็นท์ให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังกลางเดือนตุลาคมให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์หลังจากได้ปิดการท่องเที่ยวทุ่งโนนสนเพื่อให้ธรรมชาติกลับคืนความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะท่านผู้ชมคะทุ่งโนนสนถือว่าเป็นทุ่งดอกไม้ที่สมบูรณ์และมีความสวยงามบริเวณทุ่งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรโดยลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าสวันด้านะคะพร้อมพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่เลยค่ะมีต้นสน3ใบเต็มลานมีเส้นทางตัดผ่านทุ่งหญ้าคาสลับกับป่าเบญจพรรณที่มีไม้ดอกล้มลุกแปลกๆผุดขึ้นมาให้ชมในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีมีมากมายกว่า50ชนิดนะคะในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ป่ากำลังออกดอกเบ่งบานสวยงามสะพรั่งเต็มท้องทุ่งไม่ว่าจะเป็นดอกมณีเทวาหรือกระดุมเงินที่มีสีขาวดุจปุยฝ้ายดอกดุสิตานะคะอันนี้จะมีสีน้ำเงินอมม่วงทิพเกสรก็จะมีสีม่วงอ่อนหวานจอกบอวายนะคะซึ่งเป็นพืชกินแมลงและมีอีกหลายชนิดให้เพลิดเพลินเจริญตากันด้วยและที่พลาดไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้นั้นบริเวณลานกลางเต็นท์บนลานทุ่งโนนสนจะมีไอหมอกรายล้อมสดชื่นและสวยงามมากๆทีเดียวหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงก็เล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าขณะนี้นักท่องเที่ยวได้สอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่าที่ทุ่งโนนสนใจกลางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ชมกันหรือยังทางด้านเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาสำรวจเพื่อพร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวสายลุยป่าได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์และดอกไม้หลากหลายชนิดในขณะที่กำลังเริ่มเบ่งบานมาหลายชนิดแล้วค่ะโดยจะเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยวชมทุ่งโนนสนได้ในช่วงหลังกลางเดือนตุลาคมไปแล้วในส่วนของการเดินทางไปที่ทุ่งโนนสนนะคะจะเริ่มต้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสล.12 อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นนั่งรถกระบะไปอีกประมาณ8กิโลเมตรแล้วก็ต้องเดินเท้าอีก8กิโลเมตรนะคะบนความสูง700เมตรซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงพักแรมกัน 1-2 คืนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าต้องการจะไปเที่ยวชมทุ่งโนนสนสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์055-268-019หรืออีกหมายเลขหนึ่งค่ะ088-756-4940ค่ะ
ท่านผู้ชมคะเราส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นปัญหานี้ตอนนี้สังคมหยิบยกมาพูดกันมากมายสืบเนื่องจากเหตุการณ์กราดยิงที่สยามพารากอนโดยเด็กวัยเพียง14ปีค่ะวันนี้ค่ะทางรายการมีมุมมองทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางออกที่อาจจะไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราคิดเพียงแค่ใส่ใจแล้วก็ใช้หัวใจในการดูแลค่ะวันนี้ไปติดตามรายการพิเศษจากทางรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์โดยคุณอัชรวรรณสุวรรณสมบัติค่ะเราก็เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพรีเมียมผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ผู้ประกันตนด้วยนะครับผู้สูงอายุอยู่บ้านแล้วสมัครเป็นสมาชิกความโรงพยาบาลผู้ป่วยได้นะครับอาการเริ่มต้นอาจจะมาด้วยไข้เหมือนกันค่ะแล้วก็อาการอื่นๆที่ตามมาก็คือมีไอน้ำมูกแล้วก็เมื่อเวลาที่เด็กมีไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ค่ะแล้วก็จิบน้ำบ่อยๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมคะในเรื่องของปัญหาของเด็กวัยรุ่นสภาพจิตใจสภาพกายณปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่ามีข่าวเกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะอาจจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์เลยค่ะท่านเป็นนะคะแพทย์หญิงกมลลักษณ์ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องของเด็กเลยของโรงพยาบาลปาโลสมุทรปราการอยู่กับคุณหมอแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณให้เกียรติห้องข่าวไทยโพสต์นะคะวันนี้อยากมาคุยถึงในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของพฤติการหรือว่าสิ่งที่อาจจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเด็กๆเริ่มไม่สบายแล้วมีความเครียดหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหมอเล่าให้ฟังแล้วก็แนะนำนิดนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆที่มีความเครียดอ่ะไม่ใช่เฉพาะเด็กวัยรุ่นนะคะจริงๆเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะก็มีความเครียดได้เหมือนกันนะคะจริงๆในทางการแพทย์อะค่ะเด็กอะค่ะไม่แบ่งว่าแบบเป็นภาพรวมว่าเด็กอย่างเดียวนะคะก็จะมีแบ่งเด็กว่าเป็นเด็กเล็กเด็กโตอีกนะคะแล้วก็วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นก็มีตอนต้นตอนกลางตอนปลายอีกนะคะทีนี้เนี่ยเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการแสดงออกไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พัฒนาการของแต่ละวัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยความเครียดที่เขาจะแสดงออกอ่ะจริงๆค่อนข้างตรงไปตรงมาใช่ไม่ชอบก็ร้องเลยไม่เอาร้องไม่อะไรอย่างนี้ก็คือจะอันนี้เดาง่ายอันนี้เราก็สังเกตเราก็จะแบบแก้ปัญหาได้ง่ายนะคะทีนี้ถ้าเป็นพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงนะคะเด็กที่โตมานิดนึงเวลาที่วัยที่ไปโรงเรียนนะคะเวลาที่มีความเครียดที่โรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีเด็กก็ไม่กล้าเล่านะคะแต่ว่าก็จะแสดงออกเช่นปวดหัวทุกเช้าเลยร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนใช่หรือว่าแบบบางทีแบบระหว่างเดินทางเนี่ยมีอาเจียนตลอดเลยแต่ว่าคือเป็นทุกเช้าที่ทุกวันที่ต้องไปโรงเรียนแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นอะไรอันนี้แหละคือความเครียดที่เขาแสดงให้เราคือความเครียดที่แสดงออกมาทางกายนะคะคือทางใจเริ่มต้นแล้วมาแสดงออกมาทางกายนะคะทีนี้เนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเด็กถึงแบบต้องปวดหัวทุกเช้าเลยหรือว่ามีอาเจียนทุกแบบมีอะไรที่แบบทำไมต้องเป็นวันเฉพาะที่ไปโรงเรียนอันเนี้ยเป็นสัญญาณแรกแล้วที่เราจะต้องถามลูกแล้วหรือว่าอาจจะใช่อาจจะถามว่าเป็นอะไรที่โรงเรียนมีอะไรหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นการเหมือนแนะนำว่าเป็นการคุยกันมากกว่านะคะอย่าไปแบบไปถามตรงๆเพราะบางทีเด็กไม่กล้าบอกอาจจะเป็นการชวนคุยว่าอย่างวันนี้เรียนอะไรเป็นยังไงสนุกไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือโดยการที่ไม่ได้ไปกดดันเขานะคะก็ถ้าเขาเล่ามาก็เราอาจจะได้ข้อมูลมากขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้เล่าอาจจะต้องถามคุณครูนะคะว่าที่โรงเรียนเด็กมีพฤติกรรมอะไรยังไงหรือเปล่านะคะหรือว่าไปโรงเรียนแล้วป่วยจริงๆนะคะในห้องก็ป่วยจริงๆอันนี้ถ้าเป็นป่วยจริงๆก็ได้พามาหาคุณหมอนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามาคุณหมอตรวจแล้วไม่ได้เป็นอะไรแต่เป็นทุกๆเช้าที่ไปโรงเรียนก็ต้องมาถามว่ามีความเครียดทางด้านการเรียนหรือเปล่ากดดันมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าโดนเพื่อนแกล้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยเลยนะคะเสร็จปุ๊บถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นอันนี้วัยรุ่นเริ่มยากแหละเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยคือสมองทางด้านอารมณ์เขาจะค่อนข้างเด็กนะคะก็คือจะแบบเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็แบบมีทางด้านเรื่องของแบบฮอร์โมนที่มาแบบพลุ่งพล่านที่มาแบบเกี่ยวข้องนะคะเป็นปัจจัยเสริมด้วยใช่ค่ะเวลาที่เขามีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มแสดงออกบางคนเก็บตัวบางคนก็จะมีแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่แบบทำร้ายคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนก็จะแสดงออกในเรื่องของผลการเรียนที่แย่ลงทีเนี้ยก็จริงๆมีหลายมิติมากเลยค่ะวัยรุ่นเป็นวัยที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือพื้นฐานของครอบครัวสำคัญนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดคุยกับเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะเด็กกล้าที่จะเล่าปัญหาอันเนี้ยแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วใช่จะเริ่มรู้มีพูดคุยวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างกินข้าวกับอะไรแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกคุณผู้ชมค่ะอย่าไปถามตรงๆเพราะบางทีเขาอาจจะไม่บอกไม่อยากจะบอกอ้อมๆก่อนใช่อ้อมๆก่อนหรือว่าแบบทำตัวสนิทเหมือนเป็นเพื่อนกับลูกอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็จะทำให้ลูกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เวลาที่มีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้ดีเทคได้เร็วแล้วก็แก้ปัญหาได้เร็วก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นตามมาเด็กๆที่เขาเครียดพอโตขึ้นมาหน่อยเขารู้จักที่จะกินยาแล้วหรืออะไรอย่างงี้มีไหมคะเขามียากินหรือว่าเขาแอบไปกินยามีบ้างไหมเคสมีค่ะเคยเจอเหมือนกันก็บางคนก็กินยาของผู้ปกครองบางคนก็กินพาราออกมาเลยแบบ20 เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแบบก็เอายานั่นแหละมากินทีเดียวเลยก็มีค่ะอาจจะแอบทานก็ดีหรือว่าเป็นอยู่แล้วก็ดีใช่ก็มีบางคนก็มีกรีดข้อมือก็มีค่ะใช่แสดงออกในพฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ปัจจัยที่จะเข้ามาใช่ค่ะคุณหมอมองว่าไงคะณปัจจุบันในเรื่องของออนไลน์ก็ดีเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นสิ่งร้าวให้กับเด็กๆเนี่ยดูแล้วมันน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนอะไรที่จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เขาได้เป็นอย่างดีจริงๆแล้วทั้งโซเชียลอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมันมีทั้ง2แง่นะคะคือทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีด้านดีเนี่ยคือถ้าเราเอามาต่อยอดได้มันก็จะทําให้เรามีอะไรมีประโยชน์ต่อเรามากขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามาใช้ผิดวิธีหรือว่าใช้ในด้านที่แบบมากเกินไปนะคะแบบที่สมมติบางคนเล่นเกมมากเกินไปหรือว่าแบบเล่นคอมมากเกินไปจนที่แบบไม่สนใจการเรียนเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ผลการเรียนแย่ลงได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้หวังผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนเราอยากได้เด็กที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะคะทีนี้นี่มาตรการที่จะช่วยให้เด็กคนคนนึงเนี่ยเวลาที่เขาเจอปัญหาอะไรมาเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้เนี่ยก็คือพื้นฐานทั้งครอบครัวการปลูกฝังแล้วก็ mindset ของเด็กที่เขามีที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยในการสอนเขามาเกิดจากคนรอบตัวเนาะใช่จะเป็นพ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวเพราะว่า IQ กับ EQ คุณผู้ชมมันต้องไปคู่กันถูกต้องแล้วตรงนี้แหละจะเป็นเกราะคุ้มกันให้กับเขาได้แล้วถ้ากับเด็กบางคนที่เขาเก็บตัวแล้วเราจะเข้าถึงเขายังไงดีเด็กที่เก็บตัวเนี่ยเขามี2แง่คืออาจจะเป็นคนที่แบบขี้อายก็ได้หรือว่าอาจจะจริงๆอาจจะไม่ใช่ขี้อายแต่ว่ารู้สึกว่าการบอกไปไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องดูว่าลักษณะของคนคนนั้นบุคลิกเขาเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนขี้อายอันนี้อาจจะเป็นแบบเป็นการคุยให้เขารู้สึกแบบเขาเรียกอะไรไม่เครียดไม่กดดันกล้าที่จะเล่าค่ะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เขารู้สึกว่าเขาเคยเล่าให้ใครฟังแล้วเขาไม่สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้เนี่ยอาจจะต้องให้เขาเนี่ยลองคุยกับคนอื่นๆนะคะมากขึ้นเพื่อจะดูว่าปัญหาเนี่ยอยู่ตรงไหนและจะแก้ได้อย่างไรค่ะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราควรทำความรู้จักกับเพื่อนไหมกับเพื่อนของลูกหรือว่ากับสิ่งที่อยู่รอบตัวลูกคือต้องมีเวลาให้เขาหน่อยนอกจากตัวเขาแล้วควรจะดูสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบโดยรอบด้วยไหมควรค่ะก็เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยคือจริงๆเป็น key message เลยของปัญหาทุกอย่างนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้มองในมุมกว้างแล้วก็มองคนรอบข้างของลูกไม่ใช่แค่เพื่อนนะคะอาจจะเป็นคุณครูหรือว่าคนอื่นๆที่มีผลเกี่ยวกับลูกเงี้ยค่ะว่าปฏิสัมพันธ์ของลูกกับคนอื่นเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยในการที่จะทำให้เราแบบรู้ปัญหาอะไรอย่างงี้มากขึ้นถ้ามันมีอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคุยกับเขาล่ะคะคุยกันเด็กๆคุณหมอมีคีย์เวิร์ดหรือมีอะไรแท็กติกอะไรแนะนำไหมคะแท็กติกจริงๆน่ะไม่ได้มีคำพูดที่เป็นแบบคีย์เวิร์ดจำเพาะแต่ว่าแค่อยากให้เอาใจใส่ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เอาใจใส่ลูกแล้วรู้ว่าลูกแบบเป็นคนยังไงคือจริงๆลูกเนี่ยคืออยู่กับเรามาตั้งนานแล้วเขาก็จะรู้ว่าแบบจริงๆแค่แม่มาอยู่เป็นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาเจอปัญหาอะไรเงี้ยก็
จริงๆก็ประสบความสำเร็จไปประมาณ 50-60% แล้วครึ่งนึงแหละไม่มีใครรู้จักเขาได้ดีถ้าคุณพ่อคุณแม่นะเพราะอยู่กับเขามาตั้งแต่เกิดถูกต้องใช่ค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่จะค่อนข้างสั่งสอนปลูกฝังอะไรอย่างเงี้ยค่านิยมต่างๆให้ลูกก็ย่อมจะรู้ตัวในตัวลูกปีค่ะกับบางเคสอาจจะละเลยตรงนี้ไปนะจนมาได้ยินคุณหมอในวันนี้ค่ะมีอะไรอยากบอกกับผู้ปกครองคนที่อาจจะละเลยตรงนี้ไปแล้วบ้างคะก็จริงๆอยากให้ใส่ใจลูกค่ะไม่ใช่แค่ผลสัมฤทธิ์ทางด้านของการเรียนสมัยนี้จะเจอแบบผู้ปกครองแบบต้องเรียนได้ที่1ต้องเกรด 4.00 ต้องเก่งนู่นต้องเก่งภาษาต้องเก่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องนําหน้าคนอื่นเค้าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้คนหาศักยภาพของลูกมากกว่าว่าลูกเนี่ยเด่นทางด้านไหนบางคนเก่งดนตรีบางคนเก่งคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆหมอมองว่าไม่คนเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบเก่งเป็นหมออย่างเดียวเงี้ยค่ะจริงๆคือมีหลายด้านหลายมุมมากเลยค่ะที่คนๆนึงจะมีศักยภาพทางด้านนั้นถ้าเราค้นเจอแล้วเราส่งเสริมเขาไปได้ทุกทางเขาจะไปได้ไกลโอ้ค่ะอย่างคุณหมอนี่ตอนเล็กๆนี่อยากเป็นหมอเลยมั้ยก็อยากเป็นหมอก็เล่นแบบทําเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นก็โอ้ซัพพอร์ตเลยใช่ค่ะจริงๆคุณพ่อแม่ก็จะไม่ได้ไม่เคยบังคับเลยค่ะว่าให้เรียนอะไรก็แค่แบบอยากได้อะไรก็หาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เท่าที่ความตามความเหมาะสมใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวอย่างคุณผู้ชมค่ะเพราะอยากให้เห็นว่าคนนึงที่ประสบความสําเร็จได้นั่งอยู่ตรงเนี้ยเค้ามีพื้นฐานครอบครัวได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่มาเป็นยังไงดูแล้วหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของการใกล้ชิดเค้าเนาะการดูแลเค้าการที่ได้ไปบอกเค้าทานข้าวกับเค้าบ้างอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะกับวัยรุ่นใช่ค่ะที่มีฮอร์โมนที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นตัวเข้ามากระตุ้นเค้าด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงเนี่ยคุณหมอเชื่อว่ามันหยุดได้มั้ยคิดว่าถ้าเราทําเกิดขึ้นแล้วกับเค้าอ่ะนะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเค้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีตัวทริกเกอร์เนี่ยแล้วเรารู้ว่าตัวทริกเกอร์คืออะไรเนี่ยก็อาจจะหยุดได้ค่ะใช่แต่ว่าจริงๆใช่จริงๆเรื่องต่างๆความรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของทางกายทางใจเงี้ยค่ะมันมีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมยีนต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่แบบที่เขาพบเจอหรือปัญหาที่เขาพบเจอมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็มีหลายมุมมองอยากให้แบบเปิดใจกว้างๆแล้วก็คอยสอดส่องดูแลเด็กนะคะไม่ใช่แค่แบบดูแลเรื่องของแบบการเรียนอย่างเดียวนะคะก็ดูแลสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายให้เด็กด้วยค่ะอยากให้คุณหมอสรุปนิดนึงถึงผู้ปกครองก็ดีถึงเด็กก็ดีค่ะว่าเขาเอ๊ะทำอะไรยังไงดีชีวิตจะได้ดีขึ้นค่ะค่ะก็ในด้านของผู้ปกครองนะคะอยากจะให้สังเกตลูกนะคะว่าลูกตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากจะให้ส่งเสริมทางด้านของสุขภาพจิตนะคะแล้วก็สุขภาพกายเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของผลการเรียนเนี่ยไม่ต้องไปเพรสเชอร์เขามากนักนะคะเพราะว่าเด็กที่เก่งเนี่ยศักยภาพเขามีอยู่แล้วในตัวค่ะเพียงแต่ว่าเราจะค้นหาให้เขาและส่งเสริมต่อยอดให้เขาได้อย่างไรนะคะเด็กที่มีศักยภาพอยู่แล้วก็จะมีศักยภาพไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะเรื่องยาล่ะคะใช้ได้ไหมหรือว่าหรืออยากไปใช้เลยเอาตรงนี้มาปรับดีกว่าหรือยังไงดีเรื่องยารักษาหรืออะไรอ๋อยารักษาจริงๆก็คือมองว่ายารักษาเนี่ยมันมีในหลายแง่นะคะว่าอยากให้ใช้ในกรณีที่แบบมีการป่วยแล้วจริงๆจำเป็นจริงๆใช่แล้วค่อยใช้จริงๆแล้วค่อยใช้นะคะในส่วนของเด็กๆนะคะวัยที่เป็นวัยรุ่นนะคะก็ถ้าตัวเองมีปัญหาอะไรรู้สึกว่าอยากจะระบายหรือว่ามีปัญหาที่อยากจะให้มีคนช่วยนะคะแนะนำว่าอาจจะเริ่มหาคนใกล้ตัวก่อนนะคะก็อาจจะเป็นเพื่อนก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เวลาที่มีปัญหาอะไรนะคะก็อยากให้ใช้เหตุผลมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างขัดกับวัยของเขาวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่อิโมชันเยอะค่ะนะคะเหตุผลอาจจะแบบเป็นอันดับรองแต่ว่าถ้าเด็กที่ถูกฝึกในเรื่องของฝึกจิตในเรื่องของการคิดการไตร่ตรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยทําให้เขาผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ดีค่ะฟังคุณหมออย่างงี้นะคะนึกถึงอีกเรื่องนึงเลยพาลูกๆไปเรียนธรรมะก็ดีนะในเรื่องของการที่ให้เขาพบความสงบอันนี้ก็เป็นอีกทางออกนึงนะคุณหมอว่ามั้ยค่ะโอ้ก็เป็นไปได้นะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะก็ได้ความรู้นะคะจากคุณหมอพอสมควรทีเดียวค่ะเริ่มจากเราเนาะไม่ได้เริ่มจากสิ่งอะไรที่มันไกลตัวเลยเราใส่ใจเขารักเขาเข้าใจเขาเรียนรู้จากเขาค่ะ
และนั่นแหละก็จะเป็นเกราะป้องกันเขาได้เป็นอย่างดีเริ่มจากที่บ้านขยายไปถึงสังคมประเทศแล้วก็โลกในที่สุดค่ะวันนี้นะคะกับขอบพระคุณนะคะคุณหมอมากๆเลยน่ารักด้วยสวยด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์ด้านเด็กของโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการขอบพระคุณมากๆเลยคุณหมอพุ่งนะคะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงกมลลักษณ์อนันต์นิธิวุฒิกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลเปาโลที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์กับคุณอัทรวรรณสวนสมบัติแล้วก็ให้แนวทางที่พวกเรานั้นสามารถนำปรับไปใช้ได้ค่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากๆและเชื่อว่าเราทุกคนนั้นทำได้นะคะเพียงแค่ใช้ใจอย่างที่รายงานพิเศษได้บอกไปด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ในวันนี้กับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน